เรื่องต่อไปจากสายของคุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆหลอนๆนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่ยังเรียนอยู่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดตราในจังหวัดตากครับไม่ใช่ตราดนะจังหวัดตากครับคุณฟลุ๊กมาพร้อมกับเรื่องขอล้างตามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณฟลุ๊กสวัสดีครับครับผมคุณฟลุ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนลพบุรีครับที่จังหวัดลพบุรีเมืองละโวนะใช่ครับลพบุรีวันนี้อากาศเย็นสบายดีไหมครับณตอนนี้โอ้สำหรับผมถือว่าเย็นนะครับถือว่าเย็นเนาะเออในกรุงเทพยังเย็นเลยเชื่อว่าต่างจังหวัดน่าจะเย็นกว่านี้ใช่ครับลมแรงนะครับลพบุรีลมแรงเออนะครับแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังครับนี่เพิ่งฟังรายการสดครั้งแรกครับอุ้ยขอบคุณมากนะครับจะสดจะย้อนหลังนี่เหมือนกันนะก็แสดงว่าเราคุยกันครั้งแรกอะดิใช่ครับใช่โอเคตื่นเต้นไหมนิดหน่อยครับนะฮะสบายๆเลยนะที่นี่ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรเลยนะครับเราพี่น้องกันนั้นเลยครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณฟลุ๊กย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีละน่าจะ20ได้ครับอืม20ปียังจำเรื่องราวทั้งหมดได้ดีนะก็จำเหตุการณ์ได้ครับแต่ว่าบางอย่างอาจจะมีเลือนลางไปบ้างครับได้เอาเท่าที่จำได้ก็แล้วกันนะครับเรื่องของขอล้างตาที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาเชิญเลยครับก็ต้องอันนี้เดี๋ยวเกริ่นก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้อยากจะเล่าเรื่องแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวที่จะเล่าอาจจะเล่าข้ามไปข้ามมาจะขอโทษไว้ก่อนล่วงหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันครับได้ครับนี่ก่อนอื่นขอพูดถึงสรรพคุณตัวเองก่อนครับผมนะสมัยเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะคนปากจัดปากหมาว่างั้นนะครับครับปากไวพูดโผงผางปากไวมากเออใช่ใช่เป็นคนพูดแล้วแบบไม่ค่อยได้คิดอะครับครับแบบคนที่ว่าแบบกระเทยสองคนเถียงกับผมกระเทยร้องไห้อะเออครับทีนี้มันมีอยู่ที่ว่ามันจะมีโรงเรียนประจำโรงเรียนที่ผมไม่ตอบแต่ว่าตากโรงเรียนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะได้ครับเขามีการจัดแข่งขันกีฬาสีครับแล้วเขาจะมีการแบ่งสีกันว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นห้อง4กับห้อง8ที่อยู่สีเดียวกันห้อง4นี่คือห้องแรกของสายวิทย์ห้อง8นี่คือห้องท็อปของสายวิทย์นะครับและทีเนี้ยคนที่อยู่ห้องท็อปเนี่ยเขาได้รับคัดเลือกไปแข่งหมากรุกผมต้องบอกว่าผมเป็นคนเล่นหมากรุกตั้งแต่เด็กเล่นกับพ่อตั้งแต่เด็กก็คือแบบในเพื่อนๆเนี่ยผมก็ถือว่าเล่นได้ดีกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยครับพอมาอยู่ผมจะไม่ได้ว่าผมอยู่ม.1หรือม.2 นะครับแต่ทีเนี้ยพอเขาไปจัดแข่งกีฬากันเนี่ยคือผมไม่รู้คัดเลือกให้เป็นผู้แข่งครับและทีเนี้ยมีรุ่นพี่อีกคนนึงเป็นรุ่นพี่ผม1ปีนะครับเขาแข่งกับคนที่อยู่ห้อง8ที่ถูกคัดเลือกไปที่ซึ่งเป็นสีเดียวกับผมนะครับและทีเนี้ยรุ่นพี่คนนั้นน่ะได้แข่งขันแล้วได้ที่1นะครับแข่งขันมากรุ๊ปแล้วได้ที่1แล้วทีนี้วันนึงอ่ะผมมีเรียนวิชาศิลปะที่ห้องสมุดแล้วผมเจอรุ่นพี่คนเนี้ยเขานั่งอยู่ในห้องสมุดนั้นด้วยนะครับแล้วผมจำได้ว่าโอ๊ยพี่คนนี้ไม่ว่าที่ว่าได้ที่1อะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบเฮ้ยขอเล่นหมากรุ๊ปด้วยเพราะผมชอบเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ลงแข่งผมก็เลยไปขอเล่นกับรุ่นพี่คนนั้นปรากฏว่าผมอ่ะชนะรุ่นพี่คนเนี้ยตามกระดานรวดเลยแล้วทีเนี้ยด้วยความปากไว้ของผมที่ผมเคยบอกไว้ผมก็แบบเนี่ยเหรอที่หนึ่งโอ้โหรู้เงี้ยที่เกิดสมมติว่าผมได้ลงนะที่ได้ที่หนึ่งนั้นเนี่ยอะไรประมาณนี้คือแบบพูดไปนี่คือผมไม่ได้คิดว่าจะดูถูกหรืออะไรนะแต่แบบด้วยความปากไว้คือพูดแบบไม่ได้คิดนะครับพูดแบบเอาฮาประมาณนั้นคือแบบเอาฮาคือแบบคนปากไว้นะครับไม่ได้คิดคือปากไปก่อนหัวทีเนี้ยคือผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็เดินจากไปไม่ได้มีอะไรก็เล่นเสร็จกระจกกันไปทีเนี้ยที่รุ่นพี่ผมคนเนี้ยเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่อีกคนนึงที่ผมรู้จักที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันซึ่งเล่นกีฬาด้วยกันเขาก็มาเจอกับผมวันหลังจากวันที่ผมเล่นหมากรุกกับพี่คนเนี้ยนะครับมาเจอกันเสร็จปุ๊บแล้วเขามาถามว่าเฮ้ยตุ๊กมึงไปทำอะไรกับไอ้คนนี้ไว้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อพี่คนนั้นนะครับ
มือทำอะไรที่คนนั้นไอ้กับคนนั้นไว้ก็ไม่มีอะไรพี่ก็เล่นหมากรุกเป็นเกศมันกลับไปถึงห้องมันร้องไห้ใหญ่เลยเออแล้วแบบมันเหมือนคุณครูเขาบอกว่าเนี่ยกูแพ้ใครก็ไม่รู้แล้วมันตอนแบบมันมาพูดว่าแบบเฮ้ยมันชนะกูแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็ร้องไห้แต่เดี๋ยวเออผมขอพูดถึงพี่คนนี้นิดนึงเขาเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนค่อนข้างที่เรียบร้อยเหมือนเป็นนักเรียนเหมือนแบบแต่งตัวเรียบร้อยครับเหมือนแบบนักเรียนเรียนหรืออะไรประมาณนี้คือประมาณว่าเป็นเด็กเรียนว่าอย่างนั้นเถอะใช่ใช่คือแต่งตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วคือเขาอาจจะเหมือนแบบคนเรียบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะคิดมากแต่ว่าผมมันไม่ได้คิดอะไรครับครับเรื่องนั้นก็จบไปแล้วทีเนี้ยมีวันนึงคือผมมาเป็นคนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยแต่ผมจะซ้อมกีฬาแค่วันอังคารกับวันพฤหัสแล้ววันจันทร์นะคะจันทร์พุธศุกร์เนี่ยผมจะไปเล่นที่อื่นก็คือโดดซ้อมไปที่เล่นที่อื่นนะครับคือผมจะจำได้ว่าผมซ้อมที่โรงเรียนเนี่ยแค่2วันคือวันอังคารกับวันพฤหัสและทีนี้มีวันหนึ่งวันพฤหัสนะครับผมซ้อมกีฬาเสร็จประมาณ6โมงเย็นนะครับแล้วก็ตูทางออกของโรงเรียนเนี้ยมันจะมีอยู่3ทางคือ1เลยทางติดกับสนามบาส2ติดกับป้อมยาม3ติดกับตึกที่มีห้องสมุดนะครับซึ่งประตูที่ติดกับห้องสมุดเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเลิกเรียนสักประมาณ 5:30 นเนี่ยเขาก็ปิดประตูละแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่รู้นึกยังไงผมซ้อมกีฬาเสร็จปุ๊บผมจะเดินอ้อมสนามบอลไปแล้วผมไปผ่านตึกที่มีห้องสมุดเนี้ยอยู่แล้วอยู่ๆผมก็เห็นพี่คนนั้นน่ะครับเดินออกมาจากตึกที่มีห้องสมุดแล้วทีนี้เขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาเรียกเฮ้ยน้องแต่เขาจริงๆเขาเรียกชื่อผมนะครับบอกว่าน้องแล้วแบบได้หมักลุกกันไหมผมก็บอกเฮ้ยคือซ้อมบาสเสร็จก็ประมาณ6โมงเลยใช่ไหมครับคือไอ้สิ่งที่ผมจำได้20ปีผมยังจำได้คือภาพตอนนั้นจะเป็นฟ้าสีส้มๆมเป็นเหมือนสีตาพระอ้อมอะครับครับครับช่วงโพเพใช่ใช่แต่ทุกอย่างเนี่ยคือยังมองแบบชัดเจนหมดครับคือยังมองฝั่งตรงข้ามสนามบอลนี่คือยังชัดอยู่เลยไม่มืดเลยนะครับแต่แค่ท้องฟ้าสีส้มผมพี่เขาเดินมาแล้วเขาก็มาถามว่าน้องๆไปเล่นหมากรุกกันไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยนี่มันเย็นแล้วนะห้องสมุดปิดแล้วมั้งเขาก็บอกนี่ไม่เป็นไรเปิดได้ครับนะครับเหมือนเขาก็พยายามชวนเข้าไปผมบอกว่ามันจะนานนะเล่นหมากรุกมันเกมมันใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงนะครับถูกกว่าจะเล่นเสร็จนี่ก็โอ้โหเป็นทุ่มมืดแล้วไม่ไหวหรอกผมต้องเดินกลับบ้านไกลเลยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรแป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จเขาก็ประมาณนี้ครับเหมือนที่อยากชวนเขาผมเข้าไปเล่นอ่ะผมก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอกันตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยเลยครับจบจากนั้นผมก็เดินกลับทีนี้ผมก็มาคิดในใจจะเปิดได้ยังไงวะห้องสมุดตอนเย็นสงสัยคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กเรียนเขาเป็นเด็กแบบเด็กที่ผมบอกว่าเรียบร้อยอาจจะมีกุญแจห้องสมุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็แยกย้ายเดินกลับไปวันนั้นเนี่ยที่ผมเจอเขาเป็นวันพฤหัสและพอวันเสาร์เนี่ยครับผมไปเล่นเกมกับรุ่นพี่ที่ผมว่าบอกว่าอยู่ห้องเดียวกับพี่คนเนี้ยครับไปเล่นเกมจำได้เลยว่าเป็นเกมวินนิ่งเมื่อก่อนไปเล่นเกมกันเสร็จแล้วเขาก็พี่คนเนี้ยเขาก็ถามผมว่าฟุ๊กรู้เรื่องที่รู้เรื่องรุ่นพี่คนนี้หรือยังบอกเรื่องอะไรพี่มันตายแล้วนะเฮ้ยผมก็ตกใจเฮ้ยตลกละแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าเขาทำเล่นเฉยตลกแล้วบอกผมยังเจอมันอยู่เลยเมื่อวันไอ้ยังเจออยู่เลยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยบอกฟุ๊กมึงอย่าตลกอะไรเงี้ยเหมือนพี่เขาบอกเฮ้ยมึงอย่าตลกกูซีเรียสนะเนี่ยเฮ้ยบอกเฮ้ยผมพูดจริงๆพี่อะไรเงี้ยผมเจอมันพฤหัสนี่เองเขายังมาชวนผมเล่นแบบนู้นเลยบอกมึงจะเจอมันได้ไงมันตายแต่วันอังคารแล้วตอนแรกผมก็แต่ผมไม่ได้กลัวนะเพราะผมคิดว่าเขาอัมเล่นแล้วคนที่ผมเจอเนี่ยคือเขามาในสภาพปกติเลยแต่ทีนี้ผมก็ยังคิดว่าเขาทำอยู่จนพอมาถึงวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีประกาศหน้าเสาธงว่าขอร่วมทำบุญงานศพเด็กชายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่ผมเล่นหนักหลุกด้วยจริงครับวันจันทร์
สรุปแล้วอ่ะคือเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารจริงแล้ววันจันทร์เนี่ยครบ7วันณวินาทีนั้นตอนที่เราได้ยินเขาประกาศเรารู้สึกยังไงจริงๆผมตอนนี้ผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมแค่แปลกใจนิดนึงว่าตอนนี้คุณกับผีหรอครับกูเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะด้วยผมไม่ใช่นักถือพุทธด้วยแหละผมก็คือศาสนาคริสต์ครับแต่ว่าผมไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรนะแต่คือผมเพิ่งเคยเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับแล้วเขามาในสภาพที่แบบปกติผมก็ไม่คิดว่าเขาเป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ทีเนี้ยตอนแรกก็ผมก็ยังคิดอยู่เฮ้ยหรือผมเจอวันอังคารผมอาจจะจำเขาผิดวันเขาเสียชีวิตวันอังคารใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเจอวันอังคารก็อาจจะเป็นไปได้แต่พอผมไปถามน้องชายเขาซึ่งก็ผมรู้จักกับน้องชายเขาอะหลังจากนั้นสักประมาณ2-3 เดือนผมถามว่าเฮ้ยพี่ชายเองไปวันไหนบอกว่าวันอังคารพี่แต่ว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับเขาไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าแล้วคือยังไงอะผมไม่มีโอกาสได้เจอเขาแน่นอนประมาณนั้นครับแล้วเขาเสียชีวิตจากน่าจะเป็นโรคไข้สมองอักเสบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือไข้สมองอักเสบแน่นอนว่าต้องนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ที่เราเจอเขาครั้งล่าสุดเนี่ยคือเจอวันอังคารโผล่เพลช่วงเย็นๆผมเจอวันพฤหัสวันพฤหัสช่วงเย็นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมาให้เราเห็นก่อนนอกจากว่าเขาจะมาในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับและตอนนั้นคือเขามาชวนเล่นหมากรุกใช่ครับเหมือนกันครับเหมือนแบบตั้งใจที่จะมาชวนแบบเล่นหมากรุกโดยเฉพาะเพราะว่าเขาเดินมาเขาไปเล่นหมากรุกกันไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบผมรู้ว่ามันห้องสมุดมันปิดตั้งแต่ประมาณ5 โมงเขาคงปิดแล้วแหละครับแต่เขาก็เหมือนพยายามว่าเฮ้ยจะไลฟ์เปิดได้ซึ่งผมยังเคยคุยคือผมเล่าเรื่องนี้กับเพื่อนรุ่นพี่คนอื่นด้วยผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดวันนั้นผมตามเขาไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้ก็ใช่สินั่งนั่งเล่นอยู่ปุ๊บแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาหรือเดินตามเข้าไปแล้วไม่มีใครอยู่ในห้องสมุดนี่ช็อกนาคงช็อกกับผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนั้นครับเขาคงจะมาขอล้างตาแหละว่าเอ้ยเพราะว่าด้วยคำพูดไอ้เรื่องการแพ้ชนะผมว่าอาจจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่ผมว่าเขาน่าจะซีเรียสเรื่องของคำพูดของเราณตอนนั้นใช่อาจจะเป็นไปได้สูงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็เป็นคนปากไวเป็นคนแบบคือผมไม่ได้ต้องการจะแบบไปย่อเย้ยใครแต่ว่าผมเป็นคนพูดไม่คิดเฉยครับเราก็พูดไม่ได้ตั้งใจอะเนาะพูดเอาสนุกเอาฮาอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าคำพูดบางอย่างนะมันสามารถฆ่าคนได้ใช่ครับนะแล้วทุกวันนี้โทษนะฮะคือมีเขาเรียกว่าคิดก่อนพูดมากขึ้นโอ้เยอะแล้วครับเยอะเนาะตอนนี้มีลูกแล้วโอ้ดีแล้วเวลาจะพูดอะไรเนี่ยผมซอฟลงเยอะมากครับคือแน่นอนว่าการพูดก่อนคิดกับคิดก่อนพูดเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะใช่ครับตอนทำงานด้วยถ้าเกิดพูดแล้วไม่คิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยถูกต้องนะสำคัญมากเรื่องพวกนี้เนาะนะครับอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ตัวของคุณฟุ๊กไปเจอมานะครับก็ผมว่านะทั้งหมดเลยอ่ะเราก็ได้แต่ขออโหสิกรรมแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆถ้าเรามีโอกาสครับแต่ตอนนี้ก็คงไปเกิดครับผ่านบ้านเข้าใจแหละแต่บางทีเราก็สามารถที่จะทำได้ไงเพื่อเป็นการอโหสิกรรมส่งเสริมให้เขาไม่ว่าจะไปพบไหนให้เขาได้ไปอยู่ในพบที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับได้ครับคุณฟลุ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับขอบคุณมากมากเลยครับคุณฟลุ๊กที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราฟังครับนะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดี